โอ้โหร้อนมากๆครับห้องดาดฟ้าอาคารพาณิชย์ห้องที่มีระเบียงอยู่ด้านบนเวลาหน้าร้อนร้อนตับแตกเวลาหน้าฝนน้ำก็ซึมชื้นแล้วก็ขึ้นราแล้วทุกคนรู้ไหมเรื่องแบบนี้แก้ได้ง่ายๆแถมประหยัดด้วยแค่ทาสีสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอุปกรณ์งานช่างหรือเคมีในงานช่างอะไรที่คุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและทุกคนนะครับวันนี้บรรยากาศแปลกๆนะใครยังจำได้นี่คือจุดเริ่มต้นของการทำ YouTube ของผมครับตอนที่ผมเพิ่งย้ายมาอยู่ดอแรกๆนะครับผมก็อาศัยอยู่บ้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านพ่อตาของผมเองนะบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับห้องนอนของเราก็จะเป็นห้องเล็กๆแค่นี้เองนะแล้วตรงนี้ก็คือฉากสตูดิโอของผมในตอนนั้นครับซึ่งปัญหาอย่างนึงเลยของการอยู่ห้องนี้ครับห้องนี้คือห้องชั้น4ของอาคารพาณิชย์และที่สำคัญคือห้องนี้ไม่มีฝ้าครับทำให้เวลากลางวันตอนที่ผมทำงานในห้องนี้นะครับร้อนมากๆแทบจะต้องเปิดแอร์ตลอดเวลานะครับไม่งั้นก็คืออยู่ไม่ได้เลยแล้วก็เวลาที่หน้าฝนนะฝนตกหนักๆนะครับเพดานก็ชื้นนะครับทำให้ของทุกอย่างในห้องนี้ขึ้นราหมดเลยแล้วมันไม่ใช่แค่ของขึ้นรานะพอของขึ้นรานะครับเราทำความสะอาดไม่ทั่วถึงนะครับผิวหนังเราก็ติดเชื้อตอนนั้นเนี่ยผิวหนังผมติดเชื้อราด้วยกว่าจะรักษาหายเนี่ยใช้เวลานานเลยนะทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหาความร้อนในห้องชั้นบนดาดฟ้าแบบนี้ทำยังไงนะครับถ้าสังเกตจากบ้านข้างๆนะครับเขาก็จะทำหลังคาครับขึ้นมาครอบไว้เลยนะซึ่งผมก็เคยคิดเหมือนกันว่าอยากทำหลังคาแต่ปัญหาคือถ้าจ้างมางบประมาณก็เยอะมากๆครับส่วนถ้าเราไม่จ้างต้องทำเองนะการขนเหล็กขนเมทัลชีทขึ้นมาบนหลังคาอาคารพาณิชย์เป็นเรื่องยากมากทุกคนครับบันไดเนี่ยแค่เดินสวนกันก็ลำบากแล้วนะแล้วถ้าเกิดจะต้องเอาขึ้นด้านหน้านะครับต้องเอารอกชักขึ้นมาก็เสี่ยงสายไฟอีกวันนี้อากาศไม่ได้ร้อนมากนะเป็นช่วงประมาณ4โมงเย็นแดดไม่ได้แรงเป็นหน้าฝนเดี๋ยวผมจะวัดอุณหภูมินะครับบนฝ้าเพดานให้ดูลืมไปไม่มีฝ้านะครับมีแต่เพดานปูนนะครับอุณหภูมินะครับนี่ขนาดไม่ร้อนนะ40องศานะครับทีนี้ก่อนที่ผมอยู่ผมแก้ไขปัญหายังไงนะครับผมก็เคยเอาแสลนไปปูแหละซึ่งปัญหาของการปูแสลนนะครับเวลาหน้าฝนลมพัดนะครับแสลนมันก็ปิวนะครับโดนแดดเผาไม่นานนะครับแสลนมันก็เป็นพลาสติกเนาะมันก็จะขาดนะครับก็ต้องเปลี่ยนกันตลอดเวลาแล้วทำไมผมถึงต้องมาทำห้องนี้นะครับเพราะว่าปีนี้นะครับน้องสาวผมเนี่ยเขาจะมาอยู่นะผมก็เลยแบบอยากจะปรับปรุงห้องให้เขาสักหน่อยนะครับห้องนี้มันจะได้ไม่ร้อนมากแล้วผมก็หาวิธีนะจะทำยังไงนะครับก็ไปเห็นในซีรีส์เกาหลีนะครับถ้าใครเคยดูนะดาดฟ้าที่เกาหลีนะครับเขาจะมีการทาสีบนดาดฟ้าหมดเลยเพื่อนๆอาจจะเห็นนะเป็นสีเทาสีเขียวอะไรแบบนี้นะแล้วผมก็พยายามหาเจ้าสีตัวนี้นะครับจนมาเจอตัวนี้เลยเบเยอร์รูฟซิลคูพียูไฮบริดสีทากันดาดฟ้ารั่วไม่กลัวร้อนนั่งอยู่ในห้องนี้นะครับถ่ายแป๊บเดียวนะร้อนมากๆเลยเพื่อนๆดูดิเพื่อนๆดูดิเหงื่อผมเนี่ยตอนนี้หยดเป็นน้ำเลยนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายขึ้นไปทำงานบนดาดฟ้านะซึ่งการทำงานนะครับอาจจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 วันนะเนื่องจากว่าดาดฟ้าเนี่ยมันร้อนมากๆนะผมจะมาทำงานแค่ช่วงตอนเย็นเท่านั้นก็เดี๋ยวไหนๆขึ้นมาแล้วก็วัดอุณหภูมิบนพื้นผิวให้ดูด้วยนะครับทีนี้พื้นปูนบนดาดฟ้านะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ที่42องศานะครับประมาณนี้นะทำไมดาดฟ้าปูนมันถึงร้อนนะครับปัญหาแรกเลยนะครับคือปูนเนี่ยถ้าเราไม่ได้เคลือบไม่ได้ปิดผิวนะครับเขาเป็นวัสดุที่อมความร้อนอยู่แล้วนะเพื่อนๆสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังปูนดาดฟ้าปูนเวลาที่โดนแดดเผานะครับความร้อนก็ยังสะสมอยู่และสะสมอยู่นานด้วยนะกว่าความร้อนจะคายตัวออกมาเนี่ยบางทีนะครับสมัยก่อนผมอยู่ห้องนี้เนี่ยตั้งแต่แดดร่ม6โมงเย็นนะครับกว่าห้องจะกลับเป็นอุณหภูมิปกตินะครับถ้าเราไม่เปิดแอร์เนี่ยใช้เวลาถึง4ทุ่มเลยทีนี้ดาดฟ้าพวกนี้มันเป็นดาดฟ้าเก่านะครับกันซึมอะไรต่างๆเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพไปหมดแล้วแล้วข้างล่างเนี่ยมันไม่ได้ใส่ฝ้าอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ฝนตกหนักๆนะครับมันมีความชื้นนะความชื้นก็จะเกิดการสะสมในตัวอาคารทำให้ห้องข้างล่างเนี่ยชื้นไปด้วยนะครับเรามีวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับพวกตู้เสื้อผ้านะก็จะขึ้นราไปหมดเลยทีนี้ก่อนที่ผมจะไปทาสีทาดาดฟ้านะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะสีทาดาดฟ้าทาหลังคาทากันซึมมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าไม่ใช่กันซึมอะไรก็ได้สีทากันซึมส่วนใหญ่นะครับก็จะกันน้ำอย่างเดียว
ียวไม่กันร้อนนะครับส่วนสีทาหลังคากันร้อนนะครับเขาก็จะออกแบบมาสำหรับหลังคากระเบื้องแล้วก็เมทัลชีตไม่ได้ออกแบบมาให้เราทาลงบนพื้นปูนแบบนี้ครับทีนี้สีตัวนี้แตกต่างจากสีตัวอื่นยังไงนะครับตัวนี้ออกแบบมาสำหรับทาดาดฟ้าปูนโดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของ PU Hybrid แล้วเพื่อนๆก็จะสงสัยว่า PU Hybrid คืออะไร PU Hybrid นะครับก็คือส่วนผสมของโพลียูรีเทนกับอะคริลิกนั่นเองครับซึ่งจะทำให้สีตัวนี้มีความยืดหยุ่นสูงถึง 600% ดังนั้นเรื่องการกันซึมเรื่องอุดร่องอุดรอยต่อต่างๆนะใครมีปัญหาน้ำซึมลงไปนะครับดาดฟ้ารั่วสามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้เลยเขายังสามารถกันซึมจากน้ำขังได้ยาวนานถึง60วันแล้วทำไมถึงต้องกันซึมถึง60วันนะครับอย่าลืมนะว่าดาดฟ้าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นมาดูแลหรือไม่ได้ขึ้นมาแมนเทนแนนซ์นะครับระบบท่อต่างๆอุดตันนะครับหรือดาดฟ้าเราเนี่ยอาจจะฉาบไม่ได้เรียบไม่ได้ปรับสโลปให้ดีนะมีจุดที่น้ำขังนะครับดังนั้นน้ำขังบริเวณไหนนะครับบริเวณนั้นก็มีโอกาสซึมเยอะกันซึมบางตัวนะครับกันได้แบบแป๊บๆฝนตกไม่เป็นไรนะแต่น้ำขังนะครับแช่นานๆนะครับก็ซึมลงไปอยู่ดีแต่ตัวนี้สามารถกันซึมได้ยาวนานครับแต่ดาดฟ้าผมเนี่ยยังโอเคอยู่นะไม่มีปัญหาน้ำรั่วซึมนะครับมีแต่เรื่องความชื้นนะแต่สิ่งที่ผมอยากได้ก็คือคุณสมบัติกันร้อนครับเนื่องจากตัวนี้มีส่วนผสมของเซรามิกคูลิ่งนะครับสามารถกันความร้อนได้ถึง 96.3% ซึ่งมันเยอะมากๆครับเดี๋ยวหลังจากทาเสร็จนะเดี๋ยวผมจะวัดอุณหภูมิพื้นผิวและวัดอุณหภูมิด้านล่างให้ดูอีกครั้งนึงครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าในการทำงานจริงหน้างานจริงเนี่ยอุณหภูมิแต่ละวันมันแอบจะแตกต่างกันไปนะครับส่วนสีนะครับเขาก็มีให้เลือกถึง5เฉดสีนะมีสีขาวนะครับสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลนะครับตัวที่ผมเลือกมาวันนี้นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินครับและสำหรับช่างนะครับที่จะซื้อไปใช้กับโครงการบ้านพักอาศัยก็สบายใจได้เลยนะครับเพราะผลิตภัณฑ์ของเบเยอร์ตัวนี้มีมก.รับรองเรียบร้อยนะครับว่าทนต่อความร้อนและทนทุกสภาวะครับเนื่องจากคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอรีวิวนะดังนั้นผมก็จะพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ยาวหน่อยนะครับก็จริงๆรอให้แดดมันล่มครับตอนนี้ผมพอจะทำงานได้แล้วนะแดดล่มลมตกสักหน่อยนึงนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าพื้นดาดฟ้าผมเนี่ยข้างบนนะครับมันกว้างมากๆเลยครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่บ้านผมทั้งหมดนะครับบ้านผมเนี่ยจะมีแค่ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนแค่4เมตรแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านคนอื่นเราไปทาไม่ได้นะเราต้องทาบ้านตัวเราเองอย่างเดียวสำหรับเพื่อนๆที่เป็นดาดฟ้าปูนใหม่นะก็สามารถทาสีเบเยอร์ Pro Quick B 1009ตัวนี้ได้เลยนะก็จะเป็นสีสำหรับยึดเกาะพื้นผิวนะครับซึ่งไม่ทาไม่ได้นะเพื่อนๆครับพาร์เมอร์เนี่ยไม่ทาไม่ได้นะถ้าเราไม่ทานะครับตัวสีเนี่ยจะไปยึดเกาะพื้นผิวปูนไม่ได้นะตัวพาร์เมอร์เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนตัวกลางนะครับยึดเกาะระหว่างปูนนะครับกับสีนะครับให้ติดดีนะถ้าเราไม่ทาพาร์เมอร์แล้วเราทาสีรูฟซิลไปเลยนะครับมีโอกาสสูงมากเลยนะที่สีเนี่ยจะหลุดรอกร่อนได้ง่ายครับแต่ทีนี้ภาระมันเพิ่มขึ้นครับเนื่องจากว่าบ้านผมเป็นพื้นปูนเก่าครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทำความสะอาดพื้นให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นนะดำๆนี่คือรอยราดำนะครับเราต้องกำจัดเชื้อราด้วยสำหรับใครนะครับที่สามารถทำความสะอาดดาดฟ้าได้มากกว่านี้นะครับก็ทำให้ได้มากกว่านี้ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะแต่ของผมเนี่ยดาดฟ้าไม่ได้ถูกทำความสะอาดมาน่าจะแบบ 20-30 ปีแล้วนะครับนี่คือครั้งแรกที่ขึ้นมาทำความสะอาดจริงๆนะก็จะสามารถทำความสะอาดได้ประมาณนี้นะทุกคนหลังจากเราทำความสะอาดไปแล้วเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เชื้อรามันเกิดขึ้นมาอีกนะเพราะอย่าลืมว่าเชื้อราเนี่ยมันจะฝังรากลึกลงไปในปูนเลยนะครับโดยเฉพาะปูนเก่าๆแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็คือเบเยอร์โมฟีนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำยากำจัดตะไคร้แล้วก็เชื้อรานะครับแบบถึงรากเลยนะเป็นสูตรน้ำนะครับไม่มีกลิ่นฉุนนะใช้กำจัดเชื้อราทีนี้ก่อนที่จะทาน้ำยาตัวนี้นะครับเราต้องปล่อยให้ผิวเนี่ยแห้งสนิทไปก่อนนะครับก็คือทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับไม่ให้มีความชื้นหลังจากกลิ้งลงไปนะครับเรารอน้ำยาแห้งประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็สามารถทาสีรองพื้นได้เลยนะครับและหลังจากทาน้ำยาเบเยอร์โมฟรีไปนะครับเพื่อนๆจะต้องทาสีทับภายใน7วันนะครับหลังจากเราทาน้ำยาฆ่าเชื้อราไปนะครับเราก็ทิ้งไว้นะครับจนน้ำยาแห้งทั้งหมดนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทาพาร์เมอร์กันผมใช้ตัวนี้ครับเบเยอร์ Pro Quick Primer B 1009ทุกคนครับเวลาทาพาร์เมอร์นะเราต้องรอให้พื้นแห้งสนิทจริงๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยพาร์เมอร์จะทาไม่ติดนะครับหลังจากที่เราทาควิกพาร์เมอร์ไปแล้วนะครับเราจะรอประมาณ 2-3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิขึ้นอยู่อากาศด้วยนะครับถ้ามันเป็นช่วงเย็นหรืออากาศชื้นเนี่ยอาจจะรอนานนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดวันไหนแดดร้อนๆเปรี้ยงๆเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับมันก็จะแห้งละนะทีเนี้ยเราจะเอาตัวสีรูฟซิลนะครับมาทาทับครับต่อมานะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ระเบียงหรือดาดฟ้านะครับมีรอยแตกหรือรอยร้าวของปูนะครับเพื่อนๆจะต้องทำการซิลก่อนนะครับโดยวิธีซิลเนี่ยถ้าเป็นรอยแตกต่างๆนะครับเราสามารถใช้ PU Sealant นะครับหรือ Acrylic Sealant เนี่ยใน
การซีลก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นดาดฟ้าเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ PU sealant นะเพราะว่าอายุการใช้งานเนี่ยจะยาวนานกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกผนังอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้อะคริลิก sealant ได้นะครับโดยเมื่อเราอุดรอยรั่วไปแล้วนะเราก็สามารถใช้สีรูฟซีลตัวนี้ทาทับได้เลยครับทีนี้ถ้ามันเป็นรอยแตกรอยร้าวใหญ่นะครับหรือร่องที่น้ำมันซึมลงมาในตัวอาคารทำยังไงนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นเบเยอร์ไฟเบอร์เมทตัวนี้มันคือตะข่ายไฟเบอร์การ์ดนะครับที่เราจะใช้เสริมความแข็งแรงจริงผมเคยใช้แบบนี้ในงานหลายๆงานนะครับเวลากางออกมาเนี่ยมันจะเป็นผ้าตะข่ายแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่เราทาสีเลเยอร์แรกเราตะข่ายตัวนี้ไปแปะนะครับแล้วก็ทาทับนะมันก็จะเป็นการซีลตัวดาดฟ้าปูนของเราเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่กลัวว่าเวลาน้ำขังแล้วน้ำมันจะซึมลงไปตามขอบรอยต่อผนังแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ตัวนี้นะครับซีลตามขอบรอยต่อผนังได้ด้วยนะโดยวิธีการเราจะติดตะข่ายไว้ตรงมุมและทาสีให้สูงขึ้นมาประมาณ 15-20 เซนครับก่อนทานะครับเดี๋ยวเราเขย่าก่อนซะหน่อยนะสีมันจะได้เข้ากันนะครับนี่นะคนสีที่ตัวที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับโหดูเนื้อครับสีสวยมากการทารอบแรกเนี่ยให้เพื่อนๆผสมสีเบเยอร์กับน้ำสะอาดอัตราส่วน3:1ทุกคนครับตอนแรกผมนึกว่าจะทาแล้วเปืองนะจะให้ดูครับว่าเนื้อสีมันแน่นมากนะคือแบบแค่กลิ้งไปนะครับดูหนุ่ยแค่กลิ้งไปปุ๊บนะครับดูดิเนื้อสีเต็มเลยอ่ะนะครับโอ้โหเจอสีแน่นมากตัวนี้ทาง่ายทาง่ายครับทุกคนครับจะบอกว่าสีมันทาง่ายมากนะครับคือตอนนี้ผมเพิ่งทาไปรอบเดียวเสร็จนะครับคือสีก็แทบจะแน่นปึกแล้วนะสำหรับการทาทับในรอบที่2และรอบที่3นะครับเรารอให้สีแห้งนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วเราก็ทาทับรอบต่อไปกันครับการทาทับไม่ต้องผสมน้ำแล้วนะครับสีตัวนี้จริงๆทาแค่2รอบนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าโอ้โหสวยเต็มแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อการปกป้องที่ดีนะครับแนะนำว่าให้ทาสัก3รอบครับซึ่งรอบที่2กับรอบที่3เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าเราจะกลิ้งง่ายมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวสีเนี่ยเนื้อเขาเต็มแล้วนะครับแล้วก็เวลากลิ้งเนี่ยสีก็จะแบบใช้น้อยลงนะเที่ยวแรกอ่ะจะเปลืองเนื้อสีที่สุดนะครับส่วนเที่ยวที่2เที่ยวที่3เนี่ยจะไม่ค่อยเปลืองครับสำหรับการทำงานวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาตรวจวัดอุณหภูมิกันนะว่าสีตัวนี้จะสามารถกันความร้อนได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนตรงนี้เหลืออยู่หน่อยนึงนะครับผมยังไม่ทานะเดี๋ยวผมจะเว้นไว้นะครับเพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมินะครับระหว่างส่วนที่ทาแล้วกับยังไม่ทานะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยมันแตกต่างกันไหมทุกคนครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะรอแบบแดดร้อนๆแล้วมาวัดนะแต่ว่าเมื่อกี้พอลองวัดอุณหภูมิดูครับตรงที่ทาสีกับไม่ทาสีอ่ะแค่วันนี้ตอนเย็นเนี่ยก็เห็นถึงความแตกต่างแล้วนะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะเอาแบบไม่ต้องตัดวิดีโอเลยนะเมื่อกี้นะครับตรงมุมตรงนี้นะที่ผมเว้นไว้นะก็คือติดกับบ้านเพื่อนบ้านนะครับที่เราไม่ได้ทาสีนะอุณหภูมิก็จะอยู่แบบ29องศานะครับอ่ะมาฝั่งนี้นะครับแน่นอนเลยนะฝั่งนี้คือฝั่งที่เราทาสีนะครับนี่เห็นป่ะอุณหภูมิเหลือแค่27เองอ่ะสรุปก็คือลดความร้อนได้จริงครับตอนนี้เพดานห้องนี้ไม่ร้อนแล้วครับสำหรับการทำงานวันนี้นะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนนะครับอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับเพราะพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะแล้วก็เราจำเป็นต้องรอนะครับให้สีแต่ละเลเยอร์เนี่ยมันแห้งเพื่อการยึดติดที่ดีมากขึ้นผมก็ใช้เวลาทำงานประมาณ 2-3 วันตัวสีนี้สามารถกันน้ำได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกนะคุณสมบัติของสีมันมีความยืดหยุ่นสูงนะพูดง่ายๆนะครับเหมือนตอนนี้เราปูผ้ายางไว้ทางหลังคานะมันก็จะป้องกันรั่วกันซึมได้นะครับแต่อย่าลืมนะการกันรั่วกันซึมเพื่อนๆจะต้องทายกขอบแบบนั้นนะครับแล้วก็ทาทั่วทั้งหลังคานะแต่อย่างบ้านผมเนี่ยตัวดาดฟ้าเนี่ยมันต่อเพื่อนบ้านแบบนี้นะเราไม่สามารถไปทาในส่วนของเพื่อนบ้านได้ซึ่งปัญหาความร้อนก็แก้ได้น่าพอใจแล้วก็เป็นวิธีที่ถูกประหยัดที่สุดครับนี่นะตอนนี้ก็แบบเหมือนหลังคาที่เกาหลีเลยเหมือนได้หลังคาใหม่เลยนะเวลาเดินไปตอนนี้นะครับคือแบบมันสบายเท้ามากๆนะเพราะว่ามันไม่มีตัวสับเศษทรายเศษปูนนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องแบบเวลาเดินไปแล้วนะครับมันจะลื่นหรือเปล่านะเพราะสีตัวนี้สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้นะเวลาฉีดล้างความสะอาดนะครับเราก็ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าเปิดเป็นแบบหัวแหลมๆฉีดแรงๆนะให้เปิดแบบบานๆนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะดาดฟ้าดูใหม่ขึ้นเลยและใครที่อยากได้สีตัวนี้นะครับเบเยอร์รูฟซิลคู่ PU Hybrid นะครับลดความร้อนป้องกันดาดฟ้ารั่วซึมได้จริงนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยทางที่ผมใช้เนี่ยเป็นขนาด20กิโลทาพื้นที่ทั้งหมดวันนี้เนี่ยประมาณ40ตารางเมตรและทาซ้ำทั้งหมด3เที่ยวทางนี้อยู่ที่ราคาประมาณ 2,500 ถึง 2,700 ครับซึ่งปริมาณทั้งหมดที่ใช้ไปวันนี้แค่2ส่วน3ของถังนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย